คู่นี้จะเป็นมวยคาดเชือกนะครับจะเป็นมวยคาดเชือกโอต๋องสอนรเมกับโดแพ้บ้านดงเรียบร้อยนะครับขอขอบคุณด้านกฤษดาทำงานครับได้สมคู่มันอีกคู่นึงแน่นอนมุมแดงกล้องชายแดนบาดบัวชมได้เลยครับตอนนี้กองชายแดนแดงน้องแอนน้ำเงินชื่ออาจจะเสียงแต่ทางผู้หญิงหน่อยนึงแต่รับประกันเรื่องฝีมือครับน้องแอนลูกวางที่เหล็กกองชายแดงได้เข่าเหนียวแน่นเลยเข่าได้เหนียวแน่นถือว่าเป็นมวยเอกของค่ายต่อชด344ครับนักมวยคนนี้นะครับสบายมากรับไปทางฝีมือไอคิวไปทางน้ำเงินกับเซาแดนยาวกันอยู่นะครับลองดูที่กันแม่พบกับกล้องชายแดนเนี่ยฟิตไปถึงรายดีถือว่าเป็นมวยเอกของค่ายต่อชดที่344เลยครับเด็กตัวนี้เอาครับแขนซ้ายของล้องเอ็นเล็บเข่าขวาดูเหลี่ยมดูลีลาตะโกนน้องเอ็นเอาเด็กเข้าไปอันเด็กเข้าขวาหนึ่งทีสวยครับตรงนี้บอกว่าไม่มีถอยครับไม่มีเกียร์ถอยหลังครับต้องชายแดนยิ่งเจ็บยิ่งเดินเด็กคนนี้ยิ่งเจ็บยิ่งเดินไม่มีใครมาถอยปัดลมไปเด็กเข้าขวาเอาซ้ายเดินขวาขึ้นเอาซ้ายเข้าขวาเล็บเข้าขวาไหวแล้วเข้าซ้ายจัดใส่เข้าขวาเข้าซ้ายโอ้ไม่ยอมกันแล้วคู่นี้เข้าต่อเข้าแล้วแบ่งไม่โดนกันมาเดินหน้าต่อไปครับกล้องชายแดนปีกเข่าเร็วกว่าต้องใช่แล้วเข่าแล้วกันเลยครับเข่าบอดี้ทำอะไรมาเร็วมาแรงแย่กว่านะ
กระโปรงชายแดนได้อย่างตึงเอาละกันไว้ก่อนการผิดเชื่อกรรมการแยกประการได้ทีเดินต่อไปกล้องชายแดนเอาขวาเลยกล้องแข็งเอาขวาอีกทีนึงตัวนี้นะครับไม่มีคำว่ายอดท้อนะครับ
ดูแล้วตาได้สู้เกินร้อยจริงๆนะครับตรงนี้ก็ชายแดนก็พอพราวไปเยอะนะครับเราจะสูงคะแนนไปเยอะครับได้นับในยกที่3นี่ครับดับดับทุกทุกนะครับแปดก็เกินร้อยจริงๆน้องแอนคนดีครับดูเขายัดไส้ของกองชายแดนตีเชิดกองรัวทีนี้บอกว่าพอแล้วนะครับสัญญาทุกอย่างทุกอย่างแล้วตอนนี้แค่ว่าชกคุ้มค่าดูคุ้มค่าเงินทุกแฟนหมัดมวยจริงๆนะครับสุดท้ายมุมแดงกล้องชายแดนตชด.344นะครับมาได้รักการชูมือไปเมื่อชกกันครบ5ยกมาโกตองมาน้องเขาเนี่ยเราได้มีสองเด็กอยู่